สวัสดีครับจากร้านมุมเครื่องครัวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวถังเก็บน้ำนะครับหรือว่าถังใส่ของก็ได้นะครับทั้งเก็บน้ำทั้งใส่ของนะครับถังตัวนี้จะเป็นถังตางูนะครับหรือเลขชื่อนึงก็คือซูเปอร์สตาร์นะครับถังจะมีความจุอยู่ที่72ลิตรนะครับหรือ22แกลลอนนะครับเนี่ยครับฝาจะเป็นอย่างนี้นะครับฝาเป็นที่จับขนาดคือนี้ฝาด้านในแรงเป็นถังที่มีความหนานะครับเป็นถังพลาสติกที่มีความแข็งและหนามากสำหรับตางูนี่ถือว่าแข็งและทนทั้งหมด3สีนะครับจะมีสีน้ำเงินสีเขียวและก็สีแดงนะครับขนาดของมันเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางของมันก็นี่นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ46เซนนะครับแล้วก็ความสูงนะครับความสูงตั้งแต่ข้างบนยันด้านล่างนะครับอยู่ที่59เซนนะครับไม่รวมฝาแต่ถ้ารวมฝาความสูงรวมทั้งหมดจากด้านบนฝาถึงด้านล่างก็คืออยู่ที่ 62.5 เซนนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูด้านในนะครับด้านในของถังก็อันนี้คือด้านในของถังนะครับขอบหนาแข็งแรงนี่ครับหูถังแล้วก็ตัวนี้เป็นบ่าเอาไว้รับนะครับค่อนข้างแข็งแรงนี่คือฝานะครับจับถนัดมือแข็งแรงทนทานครับใช้นานตัวนี้จะมีความพิเศษตรงที่ว่าหูของเขาสามารถล็อกถังได้แล้วมีความแน่นมากครับไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดค่อนข้างแข็งแรงครับตัวล็อกนี้ทำมาจากเหล็กนะครับหุ้มด้วยพลาสติกนะครับพอล็อกเสร็จแล้วก็สามารถที่จะยกได้นะครับสามารถยกได้นี่นะครับค่อนข้างแข็งแรงครับผมถ้าใครกำลังหาถังขนาดนี้อยู่นะครับลองเลือกตางูนะครับตางูเป็นยี่ห้อที่แข็งมากมีความทนทานสูงแต่ขออย่างเดียวอย่าเอาไปตากแดดนะครับถ้าตากแดดนานๆก็กรอบเหมือนกันค่อนข้างแข็งและเหนียวสามารถใช้ได้นานหลายปีเลยครับขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับหากสนใจสินค้าชิ้นไหนนะครับฝากข้อความไว้ที่ด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากร้านมุมเครื่องครัวครับ